สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก็ดีกับสาระที่คุณไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่อยู่คู่มนุษยชาติมานานแสนนานบางคนก็ดื่มเพราะชอบรสชาติส่วนอีกหลายคนก็ดื่มเพื่อคาเฟอีนหรือเพื่อสมาธิไม่ว่าจะดื่มเพื่ออะไรถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ดื่มกาแฟเป็นประจำคุณไม่ควรพลาดคลิปนี้เพราะวันนี้เราจะพาคุณไปชมวิธีการดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์สูงสุดจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยครับเวลาที่เหมาะสมที่จะดื่มกาแฟที่สุดคือระหว่าง 9:30 น.ถึง 11:30 น.ถ้าคุณดื่มกาแฟทันทีที่คุณตื่นมาตอนเช้าคุณอาจกำลังพลาดประโยชน์ที่จะได้รับจากคาเฟอีนไปเพราะในช่วงชั่วโมงแรกที่เราเพิ่งตื่นนอนระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในร่างกายของเรายังสูงอยู่ซึ่งนั่นก็แปลว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เรายังอเลิร์ตอยู่นั่นเองซึ่งการเติมคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายตอนนั้นก็จะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ถ้าคุณรอสักนิดมาดื่มกาแฟที่ออฟฟิศในช่วงเวลาราวๆ 9:30 น.ถึง 11:30 น.จะเป็นช่วงที่ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลลดลงพอดีทำให้คุณได้ประโยชน์จากคาเฟอีนเต็มๆให้ร่างกายได้ alert พร้อมทำงานตลอดช่วงเช้าแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เข้านอนตี 4แล้วตื่น 11:00 น.เป็นประจำแล้วก็เราว่าแบบนี้กาแฟก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้นะครับดื่มแก้วที่2ก่อนจะสายนอกจากร่างกายที่เหนื่อยล้าหากเราทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยคือสารอะดีโนซินที่หลั่งออกมาในสมองทำให้เราง่วงซึมกาแฟนั้นไม่ใช่ยาวิเศษมันไม่ได้เพิ่มพลังให้เราเวลาเราดื่มมันแต่มันแค่ไปบล็อกการทำงานของสารอะดีโนซินซึ่งก็เท่ากับว่ามันแค่ช่วยไม่ให้เราง่วงมากขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นก่อนที่อะดีโนซินมันจะทำงานเราควรดื่มกาแฟแก้วที่2เข้าไปก่อนเพราะถ้าเราเพลียซะแล้วมันก็แค่เมนเทนให้เราไม่เพลียมากขึ้นเท่านั้นเองคุณควรดื่มกาแฟในปริมาณไม่มากแต่หลายๆแก้วแทนที่คุณจะดื่มกาแฟแก้วใหญ่ในตอนเช้ามันจะดีกว่ามากถ้าคุณดื่มมันในปริมาณเล็กน้อยแต่ดื่มบ่อยๆเพราะการดื่มกาแฟแก้วใหญ่ในครั้งเดียวนั้นถึงแม้ว่ามันอาจจะทำให้กราฟการตื่นตัวของคุณขึ้นสูงแต่มันก็จะลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกันในทางกลับกันถ้าคุณดื่มกาแฟในปริมาณที่แค่พอให้ร่างกายได้ตื่นตัวจากคาเฟอีนแต่คุณดื่มมันหลายๆครั้งต่อวันคุณจะได้พลังงานจากคาเฟอีนบูสต์ตลอดทั้งวันกะเวลาการดื่มแก้วสุดท้ายให้ดีเพราะคาเฟอีนจะอยู่ในร่างกายของคุณอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมงซึ่งก็หมายความว่าถ้าคุณดื่มแก้วสุดท้ายประมาณ 4:00 น.คาเฟอีนจะยังอยู่ในร่างกายคุณตอน 3:00 หรือ 4:00 น.ซึ่งมันอาจเป็นเวลาที่คุณกำลังจะนอนแม้ว่าการดื่มกาแฟจะทำให้คุณสดชื่นได้แต่มันก็สู้การนอนอย่างเต็มอิ่มไม่ได้หรอกครับดังนั้นลองสังเกตร่างกายของคุณให้ดีว่าคุณควรดื่มแก้วสุดท้ายไม่เกินกี่โมงมันถึงจะไม่รบกวนเวลานอนของคุณดื่มกาแฟก่อนงีบในช่วงบ่ายคุณน่าจะรู้จัก Power Nap กันอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือการงีบสัก 10-15 นาทีระหว่างวันซึ่งจะช่วยให้เราสดชื่นขึ้นได้มากพร้อมลุยงานต่อในช่วงบ่ายแต่สิ่งที่ทรงพลังกว่า Power Nap ก็คือ Coffee Nap เพียงแค่คุณดื่มกาแฟสักแก้วก่อนที่จะงีบในช่วงกลางวันพออีก15นาทีที่คุณตื่นมามันก็จะเป็นเวลาเดียวกันกับที่ร่างกายของคุณรู้สึกถึงเอฟเฟคของคาเฟอีนพอดีและนั่นก็จะทำให้คุณสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นเป็น2เท่าเลยทีเดียวไปลองกันดูนะครับดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายกาแฟไม่ได้ช่วยให้สมองของคุณสดชื่นเท่านั้นแต่มันยังช่วยทำให้ร่างกายของคุณกระปี้กระเป๋าขึ้นด้วยนักวิจัยยืนยันว่าคาเฟอีนมีส่วนช่วยให้สมรรถภาพทางด้านกีฬาของเราดีขึ้นพรีเวิร์กเอาท์หลายๆตัวที่ขายกันอยู่ก็มีส่วนผสมของคาเฟอีนนี่แหละครับไม่เพียงแต่นักกีฬาเท่านั้นนะครับ
แต่คนทั่วไปอย่างเราๆก็ได้ประโยชน์นี้จากคาเฟอีนด้วยเช่นกันเลือกเมล็ดกาแฟให้เหมาะสมกับความต้องการคุณอาจจะนึกว่ากาแฟรสเข้มน่าจะมีคาเฟอีนในปริมาณมากแต่ที่จริงแล้วมันไม่เสมอไปความเข้มข้นของคาเฟอีนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของรสกาแฟแต่มันขึ้นอยู่กับพันธุ์ของเมล็ดกาแฟมากกว่าถ้าคุณอยากได้คาเฟอีนในปริมาณน้อยคุณอาจเลือกดื่มกาแฟพันธุ์อาราบิก้าแต่ถ้าคุณอยากได้คาเฟอีนปริมาณมากคุณอาจเลือกดื่มกาแฟพันธุ์โรบัสต้าเพราะมันมีปริมาณคาเฟอีนมากกว่าอาราบิก้าเกือบ2เท่าดังนั้นอยากได้คาเฟอีนน้อยหรือมากก็ลองเลือกกันดูนะครับเลือกดื่มคาเฟอีนที่คุ้มค่าที่สุดจะเรียกว่าเป็นเรื่องการดื่มกาแฟก็ไม่ถูกนะเพราะข้อนี้เหมาะกับคนที่ดื่มกาแฟสายฟังชั่นอลสุดๆคือไม่ได้เอนจอยรสกาแฟหรอกแต่อยากได้คาเฟอีนเพื่อให้ตัวเองไม่ง่วงถ้าคุณเป็นคนสายนี้คุณอาจจะอยากลองมองชาดูบ้างเพราะมีชาบางยี่ห้อในตลาดที่มีคาเฟอีนต่อมิลลิกรัมมากกว่ากาแฟและแถมบางทีก็ราคาถูกกว่ากาแฟอีกด้วยก็ถ้าอยากได้แค่คาเฟอีนแบบนี้ก็ไม่รู้จะจ่ายแพงกว่าไปทำไมและนี่ก็คือเคล็ดลับการดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์สูงสุดที่เราเอามาฝากกันในวันนี้เอาไปลองกันแล้วได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปได้นะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่คุณไม่รู้ก็ได้จากเราอีกคราวหน้าแล้วพบกันใหม่นะครับ